ผมอยู่ที่ถนนคนเดินประจวบนะโอ้โหสว่างมากเลยสว่างมากเลยสว่างมากเลยเฮ้ยนี่เขามีทุเรียนก็รู้ว่าคนมากับกุ๊กไก่กุ๊กไก่แบบเดินเร็วมากสามทุ่มที่นี่ก็ยังคนเยอะนะไหนอยู่ไหมครั้งแรกฮะที่เราจะกินร้านยำส้มตำสมปองนี่ขนาดสามทุ่มคนก็ยังเยอะนะนี่มีของกินเยอะมากเลยย่างเห็ดไหนอะอะไรกินได้เหรอใช่มั้ยไม่ใช่อยู่ซอยนี้เนาะซอยนี้ครับโอ้3ทุ่มคนยังกินเยอะแยะเลยฮะถนนคนเดินที่นี่3ทุ่มกว่าๆคนก็ยังแน่นอยู่เนี่ยนี่มีร้านยำเจ๊1ของกินยังไม่ครับอะไรดิอยู่ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงเจ๊เล็กหรือเปล่านี่ไงปิดเร็วร้านก็ขายของหมดเกลี้ยงเลยพลาดอะไรวะกินน้ำแข็งอ่ะกินน้ำแข็งนี่ไงเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะร้านเจ๊เล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูนะนี่ของเจ๊เล็กขายเร็วหมดแล้วพรุ่งนี้เราจะมากินคิวแรกเลยไหมกินคิวแรกเลยคิวแรกกี่โมงอ่ะบ่ายเราจองคิวไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมพรุ่งนี้สักเก้าโมงเช้าขายยังอันนี้ก็ขายอะไรขนมแปะที่มันเป็นพับๆกรอบๆอ่ะเออผมเคยเห็นใน YouTube อยู่ผมเคยถ่ายที่ปั๊มน้ำมันอ๋อแล้วแสดงว่าขนมมันมีมานานแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่ครับผมอยู่ในบรรยากาศตลาดถนนคนเดินประจวบนะก็มาไม่ทันร้านเจเลตปิดก่อนนะแกขายดีเนาะเก็บเร็วร้านอื่นก็ยังมีขายแต่คนก็ไม่นั่งกินริมทะเลเรียกเป็นทะเลแล้วฮะนี่ก็เริ่มเก็บของกันหมดละไปไหนต่อเดินกลับฝั่งนู้นไหมฮะไม่เขาเก็บร้านแล้วไปผมอยากอยู่แถวนี้มากเลยพี่อร่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนู้นอันนี้ก็จะมีพวกยำมะม่วงนะแล้วก็มีพวกของต่างๆนะหายเลยพี่ฮะไม่มีแล้วของกินเยอะแยะเลยอ่ะไปแล้วคุณจะไปทางไหนต่อไม่รู้ว่าผมก็ดูแต่ว่าที่นี่ของกินอร่อยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาดูถนนคนเดินรอบ3ทุ่มกว่ารอบแบบกำลัง3ทุ่มคือร้านไหนถ้าขายหมดเฮ้ยเราซื้ออะไรไปกินในห้องก็ได้ถ้างั้นอ่ะก็ได้ต้องแวะนะเดี๋ยวเราไปหาดูซื้ออะไรดีกินอุ้ยไม่ได้พี่ป๊าดยาวถึงนู่นเลยยาวยาวโอ้โหไม่ได้เราต้องไปกินร้านบะหมี่อร่อยที่เราเคยกินกันเออไปกินในตลาดโต้รุ่งดีกว่าไปก็ได้มีที่นั่งกินร้านบะหมี่ยักษ์โฟอร่อยไปถ้างั้นเราเดินกลับก็ดูว่าเขามีขายอะไรกันเบ้างเนาะอู้ยาวนะถนนคนเดินนี่มีทั้งของกินของใช้นะแต่หลักๆที่นี่ของกินจะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตลาดโต้รุ่งแล้วก็ถนนคนเดินนี่ของกินเยอะมากถ้าเห็นบรรยากาศที่เป็นแบบรถเข็นแบบเนี้ยเอ้รถเขาเรียกรถสาเล้งปะรถสาเล้งแบบนี้เขาก็จะอยู่เราจะอยู่ที่ประจวบเพราะว่าคนประจวบจะนิยมใช้รถแบบนี้มากเลยอืมเป็นพวกไก่ทอดนะเป็นพวกนักกินเป็นพวกไก่ทอดของทอดกุ้งเผากล้องผมสีมันแปลกๆครับวันนี้เหรอสรุปคือวันนี้ฟาวครับกินน้ำอ่ะโอเคไปหากินข้าวอันนี้เป็นขนมปากหม้อเมืองประจวบนะสาคู20บาทมีของเล่นแสดงว่าวันนี้คนเยอะมีวันเดียวอ่ะมีถึงวันอาทิตย์ก็คือ3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์
วันนี้วันเสาร์นะไม่ใช่มีวันศุกร์มีเสาร์กับอาทิตย์2มีเสาร์อาทิตย์2วันร้านเจ๊เล็กขายจนหมดเกลี้ยงเลยแต่น้ำแข็งแต่เจ๊เล็กขายทุกวันขายทุกวันเลยเหรอขายทุกวันไม่มีวันไอ้นัดเขาก็ขายแล้วก็มีส้มตำอีกร้านนึงนี่สับปะรดสุวรรณไอ้ที่หัวหินเขามีสับปะรดอะไรดังนะสับปะรดสิเมืองสามอ่าวประจวบไอ้สับปะรดอะไรตาอะไรตาทั้งอย่างตาแตกตาแตกไม่ใช่ละโอเควันนี้ก็พักประจวบแล้วกันเนาะพักนอนอยู่ที่ประจวบกันสักวันปกติจะต้องประจวบเหมาะอันนี้ประจวบไม่เหมาะเดี๋ยวเราไปตลาดโต้รุ่งอีกรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสำรวจตลาดโต้รุ่งเราไปตลาดรถไฟมาแล้วเจเบียก็ไม่ขายเฟลตลาดรถไฟมาเจเบียที่โต้รุ่งก็เฟลโต้รุ่งที่ตลาดคนเดินก็เฟลเหลือประจวบไอ้เหลือแต่โต้รุ่งก็เลยไม่ได้เป็นประจวบเหมาะไม่เป็นประจวบไม่เหมาะเลยโอ้โหฝั่งนู้นก็มีของกินอีกอ่ะไหนก็ทะลุอีกหน่อยได้ไหมโอ้ตรงนี้คนเยอะนะสะพานเนี่ยที่เขามาเป็นเราเคยมาดูดาวกันเออเคยไปดูดาวไม่ได้ดึงดาวตอนนี้รถก็เริ่มจะเข้ามาเก็บของแล้วเพราะว่าบางร้านนี่เขาก็เก็บของกันเรียบร้อยเราก็เดินกันเร็วไปนิดนึงนี่มีน้ำพงน้ำปั่นน้ำไม่โอ้เฮ้ยหอยทอดมีประตูเลยครับนี่มีกล้วยดิบขายด้วยโอ้กระทะเบลเลอร์เลยนี่เป็นหอยทอดกระทะยักษ์วันนี้อากาศดีเนาะไม่ร้อนมากอีกกี่กระทะถึงเก็บร้านครับเนี่ยเหลือกระทะสุดท้ายละก็ผัดไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่เป็นร้านผัดไทยหอยทอดนะเออหอยทอดผัดไทยโอ้โหกระทะใหญ่มากกระทะนี่น่าจะสั่งทำพิเศษนะดูแม่ค้าขายวันนี้อยู่ที่ตลาดถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์นะโอ้กำลังดูแห้งวันนี้ผมปรับสีกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะจริงๆด้วยสายตาผมนี่มันน่ากินมากอันนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยนะครับน่าจะ50หรือ60บาทผัดไทยกุ้งสด50บาทหอยทอดทะเลรวมมิตร60อันนี้คือ60บาทใช่ไหมครับอ๋อนี่คือกล่องละ60บาท1กระทะได้ประมาณ15กล่อง ถึงไหมแล้วแต่ว่าจะได้อะไรนะจัดละดูไปเลยครับไปเลยค่ะนี่ครับตอนนี้ช่วงที่เขาเก็บร้านกันแล้วนะมาเบรกที่ร้านแหมร้อนร้อนน่าจะได้10กล่องเอากล่องสุดท้ายรอจนถึงกล่องสุดท้ายเพราะอาจจะมีการแถมกันบ้างอุตส่าห์ชมกันขนาดนี้ไม่มีแถมก็ไม่รู้จะพูดยังไง นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะไอ้ล่างๆหลังๆสุดนี่ก็จะเริ่มกรอบนะเริ่มสุกที่สุดนะเพราะว่ามันแตกแต่ละครับ60บาท60บาทซื้อได้เลยครับอันนี้ไม่มีค่ะสั่งได้เลยสั่งได้เลยปกติเขา
มีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรอคะศุกร์เสาร์ค่ะเราเจอศุกร์เสาร์วันนี้วันเสาร์มาอยู่ที่ร้านหอยทอดป้าติ๋วเป็นจริงๆเขามีผัดไทยด้วยนี่รอบน่าจะรอบใกล้ๆสุดท้ายแล้วนี่ฝรั่งก็มาซื้อกันกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ย60บาทบอกฝรั่งหน่อยฝรั่งเขาฝรั่งอยากซื้อแต่ไม่รู้ราคาเดี๋ยวฝรั่งเขามาอุ้ยอันนี้พอดีรถจะเก็บแต่ก็มีราคาอยู่ค่ะอ๋อมีราคามีฝรั่งขอบคุณนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะมากนี่กล่องสุดท้ายได้แล้วกล่องสุดท้ายของเราถ้าแม่ค้าเปลี่ยนนะดีเลยแล้วเราก็ได้กล่องสุดท้ายแล้วมันก็เยอะจริงๆจริงๆที่เราต้องการหมดแล้วนี่แม่ค้าผัดแป๊บเดียวหอยทอดป้าติ๋วมีกุ้งด้วยโอ้โหอันนี้พิเศษนะคะจ้าเท่าไหร่จ้าNo, this. No shrimp. No, this. This. No. No, no. This is oyster. Yes, 60 baht. Oyster with. Have 60 baht. This one. ขอบคุณครับทอนตังผิดหรือเปล่าเนี่ยให้มาตั้งเยอะต้องทอนคืนอีกโอ้ขอบคุณแม่ค้าครับอุ้ยรถมาวันนี้ของร้านป้าติ๋วนะอยู่ตรงถนนคนเดินประตูโอ้โหพรุ่งนี้ขายเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแอบมากินผัดไทยวันนี้ผัดไทยหมดเดี๋ยวขอถอยทับขอบคุณป้าติ๋วนะครับโอ้ยถอยนะครับถอยทับแล้วโอ้ยโอ้โหกระทะกันใหญ่มากโอเคแล้วก็โอเคขอจบคลิปแค่นี้เนาะได้พอดีคุณแม่แล้วก็หลานน้องๆรออยู่ที่รถก็โอเคนะกุ๊กไก่ได้ผัดไทยมาคุณป้าใจดีมากเลยรถพิเศษให้นะขอบคุณครับ